จินตหราสันติสุขเผยความลับสมัยเป็นคู่ขวัญที่ออกสื่อไม่ได้ตำนานคู่ขวัญจอเงินของประเทศไทยแหม่มจินตหราและหนุ่มสันติสุขที่มีผลงานคู่กันกว่า40เรื่องเลยก็ว่าได้ซึ่งในยุคนั้นโด่งดังกันมากๆจนถูกจับจิ้นเชียร์ให้กับแฟนกันในตอนนั้นก็มีข่าวลือของทั้งคู่ออกมามากมายเลยทีเดียวล่าสุดแหม่มหนุ่มก็ได้ควงคู่เปิดใจผ่านรายการ Once Upon a Good Time ทางช่อง YouTubeGood Day Podcast โดยมีป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรเป็นพิธีกรเผยความลับเคยคบกันจริงๆแต่ไม่สามารถออกสื่อได้ในสมัยก่อนแฟนคลับอยากให้เป็นแฟนกันแต่พอเป็นแฟนกันดันออกสื่อไม่ได้แหม่มเพราะสมัยนั้นมันอาจจะเป็นในเรื่องของข่าวอะไรต่างๆเขาก็ไม่อยากให้มีข่าวอะไรแบบนี้ต้องให้ระวังตัวหนุ่มเวลาไปไหนมาไหนอย่างนี้จะไปงานพี่ไก่ชวนไปพี่ไปกับแหม่มนี้พี่กอบสุขก็ต้องไปด้วยพี่เกียรติก็ต้องไปด้วยไปกัน2คนไม่ได้ไปเที่ยวไหนถ่ายหนังอย่างเดียวแหม่มเราจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนานๆจะไปทานข้าวกันทีเราไม่เคยไปเที่ยวกันเองไม่มีเลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้มีภาพอะไรออกมาคนก็จะเหมือนกันเราพูดเหมือนเราปฏิเสธแล้วก็มีภาพข่าวเราไปนั่นไปนี่เป็นสมัยนี้ไม่ได้เลยคนทุกคนมีมือถือถ่ายได้แต่ว่าเราก็พยายามที่จะเก็บตัวอะไรอย่างนี้หนุ่มบางคนก็จะคิดว่าอ้าวเป็นโปรโมทหรือเปล่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าโปรโมทนี่ว่าไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงตอนนั้นเป็นภาวะที่เราทำตัวลำบากไหมบอกไม่ได้ว่าเป็นแต่ก็ต้องแสดงให้คนรู้สึกนิดๆว่ายังเชียร์อยู่แหม่มเราไม่ได้แสดงเราก็เป็นไปตามปกติของเราเพียงแต่ว่าถ้าในเรื่องไปไหนส่วนตัวอาจจะต้องดูการเทสนิดนึงจะประเจิดประเจ้อออกไปเพราะเขาก็ไม่อยากให้เราไปโชว์ตัวข้างนอกให้คนเห็นเพราะถ้าคนที่เล่นทีวีคนก็จะชินหน้าเรามากขึ้นแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์คนจะอยากเห็นเราให้เขามาดูเราในภาพยนตร์เขาก็เลยมีมาตราการว่าเราไม่ควรจะออกไปเดินไปโชว์ตัวอะไรให้คนอยากดูเราจริงๆอยากเห็นเราจริงๆไปดูภาพยนตร์